ากำลังยืนอยู่หน้าศาลเจ้าของกูโตสุกินรินะคะเวลาที่จะเดินเข้าไปสู่สิ่งที่คนนับถือก็จะมีสะพานให้เราเดินผ่านลำธารที่มีน้ำตกที่ไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นเรื่องของการชำระล้างจิตใจแล้วก็เหมือนเป็นการเตือนให้กับผู้ที่มาที่นี่ได้รู้ว่าการมาสักการะศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของเราที่เกรงเกราจากกิเลสนั้นเป็นงานของทุกคนที่มาเยือนค่ะที่นี่เคยเป็นฉากละครดังในประเทศไทยมีผู้เล่าว่าสมัยก่อนนี้คนไทยไม่มาถึงที่นี่เลยแต่หลังจากที่ละครได้แสดงออกไปก็มีผู้คนที่เดินตามร่องรอยของละครมาถึงศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์โดยผ่านการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการเขียนการแสดงหรือการเล่าเรื่องสื่อเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการเดินทางเข้าถึงกันค่ะสื่อสามารถแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นได้เสมอนะคะถ้าสื่อนั้นทำให้เกิดการเร้ากุศลค่ะจึงขออนุโมทนาต่อการเดินทางมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้ที่จะกลับไปทำให้ชีวิตของคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยการขัดเกลาจิตใจของคุณให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะล้างใจกายของเราให้สะอาดในทุกๆวันแล้วเราก็จะรู้ว่าโลกใบนี้น่าอยู่เพราะใจของคนบนโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant